กลางมานะกลางเอาสวัสดีครับผมเป็นจอห์นแม็กบอร์ดครับวันนี้เราก็อยู่ที่เชียงใหม่อยู่เหมือนเดิมนะครับผมแต่วันนี้ผมอยู่ที่สนามบีบีกันป.1007นะครับถูกป่าวะชื่อนี้ป.1007ก็ซึ่งสนามนี้เนี่ยผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งในปีที่แล้วนะครับในปีนั้นเนี่ยผมไม่ได้เอาปืนมาเองก็เลยคิดว่าแบกปืนมาเล่นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมก็สำหรับคลิปในวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับมันจะอยู่หลังนู่นเลยพี่คนยิงแค่แบบยังนี่มีสองอีกแล้วว่าเด็กนี่ว่ะโทษครับตรงไหนยิงวะนี่เกิดแล้วครับพี่เมื่อกี้ผมยิงแล้วพี่บอกว่าไม่รู้อะใช่ป่ะลงไปมันเบี้ยวพี่ใช่เหรอไม่เป็นไรผมยิงไอ้โลไม้ให้พี่สนามนี้นะครับเราต้องใช้ผ้าขาวเพื่อชุบชีวิตเพราะถ้าหากผ้าขาวของทีมไหนหมดกินมันจะไม่สามารถเกิดได้อีกกลางมานะกลางกลางสามพี่สามจะได้ลงทุกหนึ่งเอาปืนมีปัญหาเป็นไงบ้างครับพี่รุ่นเลยแตกเลยแตกเลยพี่คือปกติมันอีกแล้วเป็นเรื่องปกติที่มันแตกอ่ะตรงนี้ใช่พี่ใช่ตอนแรกก็เฟืองไปก่อนแล้วก็ระหว่างที่รอซ่อมปืนนะครับผมก็ได้น้องไอซ์จากที่สนามให้ผมยืมปืนสำรองเพื่อมาลงเล่นก่อนก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับWhat?
ขึ้นรถเลยโอ้โหดีมีกระจกมีกระจกมีนี่มานะพี่ตัวกองเนี้ยก็สังเกตได้ว่าตอนนี้ปืนของผมเนี่ยยังไม่ปกติดียังมีอาการสูบติดเป็นพักๆผมก็เลยตัดสินใจว่าจะหยุดเล่นก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายมากไปกว่านี้แล้วก็กลับไปเช็คอีกสักรอบนึงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ